ัสดีทุกท่านนะครับผมกฤษดานิมานันนะครับเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร Professional MBA ของทินิดานะครับหลักสูตรนี้นะครับเรารับเฉพาะผู้ที่รับเกียรตินิยมนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้จัดงานมากๆครับที่ให้เกียรติผมมาพูดเรื่องของเทคโนโลยีของธุรกิจแห่งอนาคตนะซึ่งทอล์กของผมเนี่ยจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะพาร์ทแรกก็คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะส่วนอีกพาร์ทนึงจะเป็น Neuroscience หรือที่เราเรียกว่าประสาทวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับผมค่อนข้างที่จะโชคดีนะครับที่มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะฮะซึ่งต้องถือว่าเป็นต้นกำเนิดของเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะครับเริ่มตั้งแต่ Apple ที่ตกใส่หัวเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านนะผู้ที่คิดค้นเรื่องของค้นพบโครงสร้างอะตอมค้นพบอิเล็กตรอนนะครับแล้วก็โครงสร้างของ DNA นะถ้าล่าสุดนะฮะท่านนี้นะฮะประมาณปี2014นะฮะท่านได้รับรางวัลโนเบลไพรส์นะจากการที่สามารถที่จะแปลงเซลล์ที่แมชชัวร์แล้วเนี่ยให้กลับกลายเป็นเซลล์ที่อ่อนวัยได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งท่านเป็นเพื่อนกับซูเปอร์วิเซอร์ของผมเองนะครับโปรเฟสเซอร์จอห์นเกอร์เดนนะครับอีกท่านหนึ่งฮะซึ่งมีความสำคัญมากๆเลยนะถึงในแง่ของเวลาเราพูดถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของเทคโนโลยีนะท่านนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะฮะแต่งานของเขาเนี่ยมี impact อย่างมากเนื่องจากตอนที่เขาอายุ26นะฮะเขาได้สำเร็จการศึกษานะปริญญาเอกนะงานวิจัยของเขาเนี่ยนะก็คือเป็นงานที่ทำให้เกิดก่อกำเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกนะฮะท่านนี้คืออลันทูริงนะครับซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาเนี่ยนะการทำงานซิมเพิลมากเลยนะมีเทปอยู่อันหนึ่งสามารถเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนไปทางขวาได้นะครับแล้วก็มีหัวอ่านนะซึ่งหัวอ่านเนี่ยทำงานง่ายมากเลยก็คืออ่านเขียนสัญลักษณ์ลงไปนะแล้วก็ลบนะทำได้แค่นั้นเองแต่เชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เขาพิสูจน์ออกมาได้เนี่ยก็คือว่าเครื่องที่ซิมเพิลขนาดนี้สามารถที่จะคำนวณอะไรก็ได้ที่โลกนี้สามารถที่จะคำนวณได้นะครับไม่ว่าจะซับซ้อนขนาดไหนไม่ว่าจะเป็น AI ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะแมชชีนตัวนี้นะครับก็เลยถือว่าเป็นเครื่องแรกของโลกนะที่ก่อให้เกิดคอมพิวเตอร์นะฮะต่อมานะเราก็เห็นคอมพิวเตอร์ออกมานะเป็นลักษณะดังนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะการเทคโนโลยีก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะนอกจากคอมพิวเตอร์แล้วเราก็มีพวกสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีสมาร์ทตู้เย็นนะฮะที่เราสามารถที่จะออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับซึ่งเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะฮะก็เป็นเทคโนโลยีในยุคแห่งอนาคตที่เรากำลังจะต้องพยายามที่จะปรับตัวเพื่อจะอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้นะฮะซึ่งหลายท่านก็อาจจะบอกว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยจะเข้ามาปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยของเราเนี่ยนะจะคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาช่วยเราหรือจะเข้ามาทำลายเรากันแน่นะครับต้องขออนุญาตบอกนิดหนึ่งนะว่าตอนนี้เทคโนโลยีเนี่ยนะที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยกำลังพัฒนากันอยู่เนี่ยถ้าเกิดแบ่งเป็น2 ส่วนนะเกี่ยวเรื่องของอัจฉริยภาพหรือเรื่องของอินเทลลิเจนซ์เนี่ยนะด้านหนึ่งนะฮะก็นักวิทยาศาสตร์พยายามพัฒนาสมองกลนะพยายามที่จะสร้างโมเดลนะของสมองแทนสมองมนุษย์นะเพื่อให้เครื่องจักรเนี่ยสามารถที่คิดวิเคราะห์แล้วก็คำนวณได้แล้วก็แก้ปัญหาต่างๆได้นะเหมือนกับที่มนุษย์สามารถทำได้นะแต่ในอีกด้านหนึ่งนะฮะก็นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามจะทำความเข้าใจถึงความฉลาดของมนุษย์มันมาจากไหนระบบการทำงานในสมองเนี่ยนะเป็นยังไงนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพูดทั้งสองเรื่องแต่สั้นๆนะครับเริ่มจากปัญญาประดิษฐ์ก่อนแล้วกันนะครับปัญญาประดิษฐ์คืออะไรฮะจริงๆปัญญาประดิษฐ์ก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ธรรมดานี่แหละแต่ความที่มันไม่ธรรมดาเนี่ยเพราะว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เหล่านี้ไม่ได้ทำงานตามคำสั่งของโปรแกรมเมอร์ซะทีเดียวนะแต่โปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาใช้โปรแกรมเหล่านี้ในการสั่งให้มันเรียนรู้เองนะเรียนรู้จากไหนครับเรียนรู้จากข้อมูลนะจะขอยกตัวอย่างปัญญาประดิษฐ์อย่างง่ายนะครับตอนนี้เราเรียกว่า artificial neural network นะครับไอเดียตรงนี้ก็คือว่าอย่างเจ้าตัวเนี้ยนะฮะสมมติว่าเราต้องการอย่างจริงๆแล้วเทคโนโลยีอันนี้ค่อนข้างจะเก่าแล้วนะประมาณสัก13ปีที่แล้วนะแบงค์เนี่ยเขาใช้เจ้าตัว neural network เนี่ยในการคาดการว่าใครจะเป็นคนที่เป็นหนี้ดีใครจะเป็นผู้ที่เป็นหนี้เสียนะโดยที่ข้อมูลเนี่ยอินพุตใส่เข้าไปก็คือเขาอาจจะมีฐานข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของอายุเป็นเครื่องของรายได้เป็นเรื่องของขนาดของครอบครัวนะครับเป็นเรื่องของอาชีพการงานแล้วก็เป็นเรื่องของเพศนะครับใส่เข้าไปนะแล้วก็มีข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับว่าเป็นฐานข้อมูลที่บอกว่าคนนี้เป็นลูกหนี้ชั้นดีนะหรือว่าเป็นคนที่ผิดนัดชำระหนี้มานะครับซึ่งหลังจากที่เทรนเจ้าฟีดข้อมูลเนี่ยให้กับเจ้า AI ตัวนี้นะครับมันก็จะเริ่มเลิร์นนะมันก็จะเลิร์นโดยการปรับพารามิเตอร์ต่างๆในโมเดลตัวนี้นะครับหลังจากนั้นพอมันเลิร์นไปสักพักหนึ่งมันก็จะสามารถที่จะแยกแยะได้นะว่า
ถ้าเกิดว่าโปรไฟล์ลักษณะอย่างเงี้ยน่าจะเป็นลูกหนี้ชั้นดีหรือโปรไฟล์ลักษณะนี้น่าจะเป็นลูกหนี้ที่มีโอกาสที่จะเบี้ยวหนี้ธนาคารต่อไปในอนาคตนะแต่ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับมันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากนะครับสมัยนี้นะฮะเจ้าตัว neural network แบบนี้ถือว่าเชยไปแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เรามีdeep learning นะฮะซึ่งเป็น deep network ซึ่งจริงๆก็คือเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งนะของ neural network นะอย่างในภาพนะครับที่ยกตัวอย่างมาเนี่ย Facebook นะครับเขาเอาไปใช้หลายท่านนะเวลาเล่น Facebook เนี่ยพออัปโหลดรูปขึ้นมานะก็จะพบว่า Facebook เนี่ยรู้เลยว่ารูปเนี้ยเป็นเพื่อนคนไหนของท่านนะฮะไอเดียก็คือว่านะอย่างเลเยอร์ตรงเนี้ยที่ AI เนี่ยเขาใช้ในการเลิร์นเนี่ยนะก็อย่างชุดแรกเนี่ยนะครับเลเยอร์แรกเลยเนี่ยขั้นแรกเลยเขาก็เลิร์นที่จะแยกแยะนะว่ารูปอย่างเงี้ยส่วนไหนเป็นอวัยวะส่วนไหนเป็นแบ็คกราวด์ส่วนไหนเป็นเส้นเป็นผมเป็นจมูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ขั้นแรกก็ต้องแยกแยะ ก่อนขั้นต่อมาเนี่ยก็มาบอกว่าจมูกเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงส่วนไหนคือตาส่วนไหนคือปากนะครับต่อมาเนี่ยก็เริ่มเอามาประกอบกันว่าเป็นเริ่มเป็นหน้าแล้วนะเพื่อจะบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของบุคคล นั้นแล้วก็สุดท้ายก็เอามาคาดการว่าอัตลักษณ์บุคคลลักษณะอย่างนี้นะน่าจะใกล้เคียงกับเพื่อนคนไหนของเราใน Facebook นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างที่จะแอดวานซ์มากเลยนะครับผมจะขอตัวอย่างอื่นๆนะสั้นๆนะที่ AI สามารถทำได้นะครับก็อย่างตอนนี้นะครับในทางการแพทย์เนี่ยนะเราเทรนสามารถเทรน AI เนี่ยให้พอดูภาพเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยนะบอกได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยนะครับเป็นโรคปอดอักเสบหรือเปล่านะฮะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า accuracy เนี่ยที่ AI ทำได้เนี่ยสูงกว่าผู้เชี่ยวชาญซะอีกนะครับAI เดี๋ยวนี้สามารถขับรถได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องVolvo Google Tesla Nvidia นะฮะสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะได้แล้วนะครับสามารถที่จะแต่งเพลงได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเขียนข่าวก็ได้นะแต่งนิยายก็ได้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยที่ญี่ปุ่นนะครับก็เขาให้ AI เนี่ยแต่งวรรณกรรมมันมาขึ้นมาเรื่องหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นก็ส่งไปเข้าประกวดไปเนียนส่งเข้าประกวดไปปรากฏว่ากรรมการเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือหุ่นยนต์แต่งนะก็ให้ผ่านเขารอบแรกไปได้นะนอกจากนั้น AI ก็ยังทำให้บ้านของเราเป็นบ้านอัจฉริยะได้นะครับแล้วก็ในวงการการเงินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอย่าง BlackRock เนี่ยซึ่งเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็พยายามที่จะใช้ AI เนี่ยใช้โรบอทในการช่วยวิเคราะห์ว่าหุ้นตัวไหนจะเป็นวินเนอร์หุ้นตัวไหนจะเป็นลูเซอร์นะฮะดังนั้นนะครับถ้าเกิดถามผมนะในอดีตเนี่ยเราบอกว่าความฉลาดคนที่สมาร์ทเนี่ยคืออะไรก็คนที่มี IQ ต่อมาเราบอกว่าไม่พอแล้ว IQ เราต้องมี EQ ด้วยถูกมั้ยฮะมี Emotional Intelligence ต่อมาอีกในยุคนี้นะครับเราบอกว่าIQ EQ ก็ไม่พอนะคุณต้องมี spiritual intelligence ด้วยนะเป็นองค์ประกอบส่วนที่3แต่ถ้าเกิดเรามองต่อไปในอนาคตเนี่ยนะถามว่า intelligence อีกตัวไหนที่คนต้องมีนะผมก็คิดว่าคงจะเป็น artificial intelligence นะที่ทุกคนต้องควรที่จะสามารถที่จะใช้งานจากมันได้นะครับทีนี้ข้ามไปถึงเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องที่เราพยายามทำเข้าใจระบบการทำงานของระบบประสาทนะสมองของมนุษย์นะซึ่งในภาพเนี่ยตัวนี้ก็คือเซลล์ประสาทนะครับก็จะมีส่วนที่รับประจุไฟฟ้านะแล้วก็ส่งต่อนะให้กับเซลล์อื่นๆที่อยู่ข้างเคียงนะการทำงานของมันคืออะไรครับคือสมองเราเนี่ยนะแต่ละส่วนของสมองเนี่ยก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันไปนะบางส่วนอาจจะใช้ในการคำนวณตัวเลขคณิตศาสตร์บางส่วนอาจจะใช้ในความรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดนะบางส่วนอาจจะเอาไว้ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะวิธีการวัดเนี่ยความคิดความรู้สึกเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาสามารถทำได้นะหลักๆ ก็แบ่งเป็น2วิธีนะวิธีแรกก็คือว่าเวลาสมองส่วนไหนที่ทำงานเนี่ยมันจะเกิดสักไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปนะในบริเวณนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาเครื่องอย่างในรูปเนี่ยฮะเอาเป็นหมวกแดงเนี่ยแล้วก็ติดเครื่องวัดประจุไฟฟ้านะจากไฟฟ้าไว้ที่หัวเนี่ยตรงบริเวณผิวหนังนะก็จะทราบได้ว่าตอนนี้สมองส่วนไหนเนี่ยกำลังถูก activate นะซึ่งตรงนี้ก็จะเอาไปประมวลผลนะครับออกมาเป็นกราฟออกมาเป็นรูปซึ่งคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะบ่งบอกได้ตอนนี้เรากำลังดีใจเรากำลังเสียใจเรากำลังเศร้าใจเรากำลังอกหักนะอีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือว่าเขาก็วัดปริมาณออกซิเจนนะในสมองแทนนะเนื่องจากว่าเวลาสมองส่วนไหนเนี่ยกำลังโปรเซสอินโฟเมชันนะหนักนิดหนึ่งเนี่ยก็ต้องการเลือดไปเลี้ยงสมองพอต้องการเลือดไปเลี้ยงสมองเลือดเนี่ยก็จะนำพาออกซิเจนเข้าไปด้วยนะเพราะนั้นบริเวณนั้นเนี่ยก็จะทำให้สมองออกซิเจนมันค่อนข้างเยอะขึ้นนะเพราะเวลาเราสแกนสมองเนี่ยเราก็จะพบว่าปริมาณออกซิเจนในบริเวณนั้นจะสูงขึ้นนะทีนี้ถามว่าเวลาเอาไปใช้เนี่ยเขาเอาไปใช้ทำอะไรครับเนี่ยสิ่งที่เขาค้นพบนะนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าสมองอย่างยกตัวอย่างนะครับสมองส่วนนี้นะครับเรียกว่า nucleus accumbens เนี่ยนะมันมีความสัมพันธ์กับความโลภของคนนะในขณะที่รูปทางด้านขวานะครับสมองอีกส่วนหนึ่งอาจจะมองว่าอยู่ตรงบริเวณเขานะเหมือนกับเขาตรงเขาเนี่ยนะ
ชื่อว่า Anterior Insula นะครับซึ่งก็มีความสัมพันธ์กับความกลัวของคนนะครับดังนั้นเนี่ยนะเราก็มองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราไม่ว่าจะเป็นนักการตลาดนะหรือว่านักวิทยาศาสตร์หรือใครก็ตามถ้าสามารถที่จะ activate นะการทำงานของสมองบริเวณต่างๆได้เนี่ยนะฮะก็อาจจะสามารถที่จะจูงใจให้อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับลูกค้าสามารถที่จะซื้อสินค้ากับเราได้เพิ่มขึ้นนะหรือลูกค้าอาจจะอะไรดีฮะอย่างยกตัวอย่างว่าเป็นบริษัทประกันแล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าคุณทำให้ลูกค้ารู้สึกกลัวขึ้นมานะฮะลูกค้าก็อาจจะยินดีที่จะซื้อประกันมากขึ้นนะแต่แน่นอนนะก็จะมีเรื่องของเอติกส์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะซึ่งก็ต้องระมัดระวังอันนี้นอกจากเรื่องของสมองแล้วเนี่ยฮะนิวโรไซน์ไม่ได้จบแค่นั้นนะฮะแต่นิวโรไซน์จะรวมไปถึงการวัดอุณหภูมิของร่างกายนะเพราะเวลาเราตื่นตระหนกเนี่ยฮะอุณหภูมิร่างกายก็เปลี่ยนไปนะวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับวัดความเหนี่ยวนำของไฟฟ้านะเมื่อเวลาเราตื่นเต้นแล้วก็การเคลื่อนไหวของลูกตาเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สามารถที่จะเอามาทดสอบต่างๆเพื่อจะเอามาทำผลิตภัณฑ์ได้ขอยกตัวอย่างแอปพลิเคชันนิดนึงนะครับอย่างรูปทางซ้ายเนี่ยนะก็จะเป็นภาพที่เราเอากลุ่มตัวอย่างเนี่ยมามองแล้วก็มีปรากฏภาพสีเสียงต่างๆนะแล้วเราก็วัดคลื่นสมองนะเพื่อจะดูว่าภาพลักษณะไหนสีเสียงรูปส่วนทรงลักษณะไหนนะที่ทำให้เกิดคลื่นสมองที่พึงประสงค์ส่วนทรงลักษณะไหนที่ทำให้เกิดนะหรือสีเสียงที่ทำให้เกิดคลื่นสมองที่ไม่พึงประสงค์นะแอปพลิเคชันก็คือเอาไปทำอะไรครับก็เอาไปออกแบบผลิตภัณฑ์เอาไปออกแบบบริการนะที่เป็นที่พึงประสงค์ของลูกค้านะอย่างภาพทางขวาเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของการแท็กการเคลื่อนที่ของลูกตานะดูว่าตำแหน่งไหนได้เป็นจุดสนใจของลูกตานะซึ่งแอปพลิเคชันที่เขาเอาไปใช้ก็คือว่าเอาไปออกแบบเลเยอร์ในช้อปปิ้งมอลล์นะว่าในช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยบริเวณไหนเนี่ยที่เป็นบริเวณที่คนเนี่ยลูกตาของคนเนี่ยให้ความสนใจนะฮะมากที่สุดนะครับก็ตรงนั้นก็อาจจะเก็บค่าเช่าแพงหน่อยนะขอยกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับเป็นเรื่องของคอสเมติกนะตอนนี้นะครับสิ่งที่งานวิจัยตรงนี้เขาทำเนี่ยก็คือว่าเขาจับกลุ่มตัวอย่างมานะครับแล้วก็แต่งหน้าตั้งแต่ไม่แต่งหน้าแล้วก็แต่งบางๆจนกระทั่งแต่งเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะครับแล้วเขาก็มีกลุ่มตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งนะแล้วก็มาดูว่าแต่งหน้าแบบไหนเนี่ยนะครับสมองเนี่ยเกิดคลื่นที่พึงประสงค์มากกว่ากันนะอาจจะเกิดความชอบเกิดความรู้สึกว่าหลงไหลนะฮะในเสน่ห์ของหลังจากที่แต่งหน้าเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยการเรื่องของการเฉดในการแต่งหน้าพวกนี้นะแอปพลิเคชันที่เขาไปใช้ก็คืออะไรฮะก็คือเอาไปทำโฆษณานะเวลาโฆษณาเนี่ยเวลาเรื่องของเครื่องสำอางเนี่ยเราควรที่จะให้โมเดลของเราเนี่ยแต่งเข้มแค่ไหนนะซึ่งแน่นอนฮะประโยชน์ของมันก็คือว่าอย่างเวสเทิร์นเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันเวสเทิร์นก็อาจจะเป็นแบบนึงถูกไหมฮะเดฟิเนชันความงามของทางฝั่งตะวันตกเดฟิเนชันความงามของทางฝั่งตะวันออกก็อาจจะเป็นคนละลักษณะกันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นนะเรื่องของการตั้งราคาเนี่ยก็มีผลต่อสมองเหมือนกันนะฮะอย่างถ้าเกิดว่าเราตั้งตัวเลขกลมๆเนี่ยนะนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าสมองส่วนที่เป็นเรื่องของอิโมชันเนี่ยจะทำงานมากหน่อยในการตัดสินใจซื้อสินค้าถ้าเกิดตัวเลขในการตั้งราคาเนี่ยเป็นตัวเลขที่ค่อนซับซ้อนมีจุดสุดนิยมเยอะนะเขาบอกว่าสมองส่วนที่เป็นเรื่องของลอจิกเนี่ยเรื่องของความคิดตรรกะเนี่ยก็จะทำงานมากนิดหนึ่งในการตัดสินใจซื้อสินค้านะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็มีอิมพิเคชันนะออกมาในทางบิสเนสตัวอย่างสุดท้ายนะครับที่จะขอยกตัวอย่างให้ฟังก็คือเรื่องของมิวสิกนะฮะความเป็นที่นิยมของเพลงนะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิมอรีนะครับเขาทำการทดลองโดยการเอากลุ่มตัวอย่างมากลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็จับฟังเพลงนะซึ่งเพลงที่เขาฟังเนี่ยเป็นเพลงที่เป็นของศิลปินที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่นะครับหลังจากฟังสักพักเขาวัดคลื่นสมองนะวัดคลื่นสมองสิ่งที่เขาพบก็คือว่าแพทเทิร์นบางอย่างของคลื่นสมองเนี่ยนะมันสามารถจะพิจิตรได้นะว่าเพลงไหนเนี่ยที่ต่อไปเนี่ยจะเป็นที่นิยมในวงกว้างนะในช่วงอีก2ปี3ปีข้างหน้านะฮะซึ่งตรงนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราสามารถที่จะเอามาทำ market test ได้นะทดสอบตลาดได้นะจับกลุ่มตัวอย่างมาแล้วก็เทสนะเวลาเราเทสเราไม่ถามเขานะว่าคุณชอบไหมคุณชอบแค่ไหนนะเราวัดขึ้นสมองเลยนะเพื่อจะดูว่าเขาชอบมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นสมองมันบอกว่าเขาชอบมากนะแน่นอนก็ product ที่เราล็อกออกมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงขึ้นนะทีนี้เรื่องของmachine นะเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของมนุษย์มากพอสมควรเลยนะในยุคนี้แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะProfessor Stephen Hawking เนี่ยนะเขาก็ใช้ชีวิตร่วมกับแมชชีนมานานมากนะเป็นหลายสิบปีนะซึ่งท่านก็เวลาท่านจะแต่งหนังสือนะหรือว่าจะเขียนบทความอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยแมชชีนนะเป็นผู้ช่วยนะฮะ
ซึ่งอันนี้นักศึกษาไทยนะฮะที่ อยู่ที่เคมบริดจ์ก็มีโอกาสเจอฮอกกินได้นะฮะชอบไปทานอาหารจีนตอนนี้นะครับเทคโนโลยีเนี่ยไปไกลมากเลยนะถึงขนาดที่ว่าเราสามารถที่จะควบคุมแขนกลโดยใช้เพียงแค่การนึกคิดนะฮะเราในตัวอย่างเนี่ยนะฮะคนที่ใส่ชุดสีแดงเนี่ยนะเขาแค่คิดนะฮะคิดว่าจะเคลื่อนแขนไปทางขวาแขนกลก็เคลื่อนไปทางขวานะคิดว่าจะเอาแขนกลเนี่ยไปจับแก้วน้ำขึ้นมาให้เขาดื่มนะแขนกลก็สามารถที่จะทำตามที่เขาต้องการได้เพียงแค่คิดเท่านั้นเองนะครับก็อันนี้เป็นงานวิจัยของ Brown University นะทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะฝากนะครับอุ้ยนะขออภัยนะไปยังอาจจะ business leaders นะนักเทคโนโลยิสต์นะครับแล้วก็อาจจะ policy maker ด้วยนะครับก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยเราค่อนข้างจะวิตกถูกไหมฮะว่า AI อาจจะมาแย่งงานคนนะแต่มุมมองของผมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราต้องตัดสินอนาคตของเราเองนะเรามนุษย์เนี่ยต้องตัดสินอนาคตของมนุษย์ด้วยกันเองนะต้องร่วมกันตั้งกติกานะครับโดยที่ผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราทำยังไงก็ตามเนี่ยนะให้สามารถให้เทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์นะทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้นะมันก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะในขณะที่ถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองในขณะที่คนอีกกลุ่มเนี่ยถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนะอย่างนั้นเนี่ยการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของสังคมต่างๆก็คงจะไปได้อย่างไม่ยั่งยืนเท่าไหร่นะครับจะขอยกตัวอย่างงานของไมเคิลพอตเตอร์นะครับซึ่งเป็นกูรูบริหารที่อยู่ฮาร์วาร์ดนะซึ่งแกศึกษาเรื่องของโซเชียลโปรเกรสชันนะครับสิ่งที่แกพบเนี่ยก็คือว่าเรื่องของโซไซตี้เรื่องของเอนไวรอนเมนต์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราพัฒนาไปด้วยกันเนี่ยพร้อมๆกับเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะก็จะทำให้เศรษฐกิจมันยั่งยืนนะถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยนะเศรษฐกิจมันก็จะพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะตันๆนะเพราะว่าเราเหมือนกันเรามีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เราทิ้งไว้เบื้องหลังนะเขาไม่ได้ตามเรามาไปด้วยเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าการที่เราจะเติบโตต่อไปข้างหน้าเนี่ยด้วยเทคโนโลยีเนี่ยเราต้องไปแบบไปด้วยกันนะต้องเป็น inclusive growth นะครับทีนี้ถ้าเกิดถามว่ามีคำแนะนำอะไรไหมนะสำหรับผู้ประกอบการหรือสำหรับคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีต่อไปในอนาคตก็อยากจะบอกว่าขอให้เปิดใจให้กว้างนะครับแล้วก็ยอมรับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามที่จะ innovative นะสร้างสิ่งใหม่ๆมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมเชื่อว่าในสมัยก่อนนะในยุคพ่อแม่ของเราหรือคุณปู่คุณย่าเนี่ยนะเสือผืนหมอนใบนี่ก็สามารถที่จะสร้างตัวขึ้นมาได้นะสามารถที่จะประสบความสำเร็จร่ำรวยขึ้นมาได้แต่ในยุคนี้ผมคิดว่าคงยากแล้วล่ะครับคงต้องเราต้องไปกับเทคโนโลยีนะเราต้องสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็นนะครับเราถึงจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จต่อไปได้ครับขอบคุณครับ